สวัสดีครับอู๋สปินนายครับสวัสดีจาก BMW นะครับในงาน Motor Expo 2019ครับเริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้นะครับที่ BMW เนี่ยมีการเปิดตัวครั้งแรกในไทยนะครับหลากหลายรุ่นเลยครับรวมถึงคันนี้ด้วยนะครับนี่คือ BMW X4 M ครับข้างๆด้านนี้นะครับ X3 M ครับรวมถึง X5 Plug-in Hybrid นะครับเปิดตัวครั้งแรกในไทยแล้วเช่นเดียวกันนะครับ BMW M5 Competition รุ่นพิเศษนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรุ่นเลยนะครับที่ผมจะพาชมในคลิปนี้รวมถึงข้อเสนอสุดพิเศษจากเยอรมันออโต้ด้วยครับไฮไลท์แรกนะครับของ BMW Thailand ในงาน Motor Expo 2019นะครับต้องยกให้รถ SUV ครับที่ดูหน้าตาเหมือนธรรมดานะครับแต่ว่านี่คือ M-Car แท้ๆนะครับที่มาอยู่ในโฉมของ BMW X3 และ BMW X4 นะครับเปิดตัวในชื่อของ X3M และ X4M ครับนี่คือ BMW X3 ที่มีกำลังแรงม้าสูงถึง480แรงม้านะครับเปิดตัวในไทยครั้งแรกเผยโฉมครั้งแรกนะครับในงาน Motor Expo ครั้งนี้แหละครับหน้าตารูปลักษณ์ทุกอย่างเนี่ยใกล้เคียงกับ BMW X3 รุ่นปกติมากเลยนะครับแต่ว่าแฝงชุดแต่งแฝงพละกำลังอันมหาศาลเอาไว้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเอกลักษณ์ของรถ M-Car หลากหลายจุดนะครับก็ปรากฏอยู่ใน X3M คันนี้เช่นเดียวกันนะครับเปิดตัวในงานครั้งนี้ครับด้วยราคา 7,659,000 บาทและ BMW X4M นะครับ 7,959,000 บาทครับเรามาดูภายในของ BMW X3M กันนะครับถ้าไม่ได้บอกนะครับว่านี่คือรถ SUV เนี่ยจะคิดว่าเป็นรถ M-Car แบบเหมือนกับเป็นรถแข่งเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW M เนี่ยอยู่ในนี้อย่างครบถ้วนจริงๆครับเนี่ยครับเบาะหนังสปอร์ตสไตล์ M นะครับมีโลโก้ M สะท้อนแสงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับพวงมาลัย M เลยนะครับที่มีปุ่ม M1 M2 เป็นสีแดงครับเช่นเดียวกับ BMW M5 เลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับชุดเกียร์นะครับที่ออกแบบมาเหมือนกับรถ BMW M แท้ๆเลยนะครับเนี่ยครับสวยงามจริงๆเลยครับปุ่มสตาร์ทสีแดงตรงนี้ครับสวยงามทุกจุดจริงๆครับ BMW X3 และ BMW X4 เป็นรถยนต์ในเซกเมนต์ SAV ขนาดกลางของ BMW ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในแง่ของความอเนกประสงค์และสมรรถนะนะครับโดยรอบนี้เปิดตัวในรหัส M ตัวแดงที่เสริมเอาเทคโนโลยีจากสนามแข่งมาอยู่ในร่างของรถอเนกประสงค์ทั้ง2รุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ M Twin Power Turbo แบบ6สูบเรียงให้พละกำลังสูงสุดถึง480แรงม้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในระยะเวลาเพียงแค่ 4.2 วินาทีที่นำมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเอาใจแฟนๆสาย M ที่ครบพร้อมด้วยชุดแต่งสปอร์ตและออปชั่นอัดแน่นมาจากโรงงานอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่เปิดตัวในงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับนี่คือ The Big Boss ครับ BMW X5 xDrive 45e นะครับซึ่งถือว่าเป็นแวเรียนต์ใหม่ครับก่อนหน้านี้เนี่ย BMW Thailand เคยนำเข้า X5 มาแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเปิดตัวเป็นรุ่นประกอบในประเทศครับแล้วก็เป็นแวเรียนต์ของ Plug-in Hybrid ด้วยนะครับด้วยรหัส xDrive 45e ครับตัวนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าพอประกอบไทยครับราคาก็ถูกลงกว่าเดิมถึง 700,000 บาทครับตัวนี้เปิดราคาที่ 4,999,000 บาทครับBMW X5 xDrive 45e ถือว่าเป็นการเปิดตัว Big Boss BMW X5 โฉมใหม่ในเวอร์ชั่น Plug-in Hybrid ครั้งแรกรวมถึงเป็นรุ่นประกอบในประเทศที่ทำให้ราคาดีกว่าเดิมอย่างมากครับโดยในรุ่น xDrive 45e นี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียง 3.0 ลิตร Twin Power Turbo กำลังสูงสุด286แรงม้าควบคู่ไปกับเทคโนโลยี BMW eDrive มอเตอร์ไฟฟ้าเจเนอเรชันใหม่ส่งกำลังสูงสุดที่113แรงม้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจุพลังงานไฟฟ้าได้กว่า24กิโลวัตต์ชั่วโมงเหนือกว่าเจเนอเรชันก่อนหน้าในทุกมิติพร้อมออปชั่นอำนวยความสะดวกแบบจัดเต็มอีกคันนะครับที่เป็นไฮไลท์ครับของบูธ BMW ในงาน Motor Expo ครั้งนี้ครับต้องยกให้ BMW M5 คันนี้ครับนี่เป็น M5 รุ่นพิเศษนะครับฉลองครบรอบ35ปีนับตั้งแต่มี BMW M5 มาครับรุ่นนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ย based on BMW M5 Competition ครับ625แรงม้านะครับใช้สีตัวถังพิเศษ Frozen Gray นะครับที่จะเป็นสีเทาด้านๆแบบนี้ที่สำคัญก็คือผลิตเพียงแค่350คันในโลกเท่านั้นและคันนี้ได้ยินมาว่าเป็นเพียงคันเดียวในไทยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของครับ BMW M5 Edition 35 Years เป็น BMW M5 รุ่นฉลองครบรอบ35ปีที่ตอกย้ำถึงคาแรคเตอร์สุดโฉบเฉี่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของรถสปอร์ตซีดานสมรรถนะสูง
พัฒนาต่อยอดจาก BMW M5 Competition เราใจด้วยประสิทธิภาพเทียบชั้นรถแข่งเครื่องยนต์ V8 M Twin Power Turbo ให้กำลังสูงสุดถึง625แรงม้าแรงบิดสูงสุด750นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อน4ล้อ MX Drive และระบบเฟืองท้าย Active M โดยสามารถเร่งจากความเร็วหยุดนิ่งไปถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 3.3 วินาทีและ0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 10.8 วินาทีเท่านั้นอันนี้ exclusive มากเลยนะครับภายในของ BMW M5 Edition 35ปีนี้นะครับก็จะมีความพิเศษอยู่หลายอย่างทีเดียวครับโดยเฉพาะสีคอนโซลตรงนี้นะครับที่จะเป็นสีทองพร้อมกับโลโก้ชื่อรุ่นนะครับ M5 Edition 35ปีนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขบอกนะครับว่าเป็น 1/350 บ่งบอกชัดเจนเลยครับว่ารถรุ่นนี้ผลิตเพียงแค่350คันเท่านั้นครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับชุดแต่งเนี่ย based on BMW M5 Competition ครับสังเกตบอกที่แบบสปอร์ตมากๆของตัวนี้นะครับเท่มากๆเลยครับหนึ่งเดียวในไทยนะครับคันนี้เรามาดูรุ่นที่จับต้องได้กันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวนี้ครับซีรีส์5นะครับที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดครับทาง BMW Thailand เนี่ยมีหลายแวเรียนต์เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ 530e Elite ตัวนี้ครับที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับราคาเปิดมาไม่ถึง3ล้านครับได้ซีรีส์5โฉมนี้เลยนะครับพร้อมกับปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับเรียกได้ว่าได้ทั้งแรงได้ทั้งประหยัดในคันเดียวกันครับออปชันก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะครับนอกจากนี้ก็จะมี 530e Highline แล้วก็ตัวท็อปเป็น 530e M Sport ด้วยครับและรุ่นยอดนิยมอย่าง BMW Series 3โฉมใหม่ครับก็น่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันนะครับมีทั้ง BMW 320D Sport นะครับแล้วก็ BMW 330i M Sport ด้วยครับตอนนี้เนี่ยมีดีลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับใครที่สนใจ Series 3โฉมใหม่อยู่เนี่ยอย่าลืมติดต่อกับทางเยอรมันออโต้นะครับนอกจากนี้ยังมี BMW X1 รถ SUV ไซส์คอมแพคที่ยังน่าสนใจมากๆนะครับด้วยราคาที่จับต้องได้และความอเนกประสงค์ที่ยังคงความคล่องตัวในการใช้งานกับเทคโนโลยีของ BMW ที่ทำให้ BMW X1 เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากที่สุดในตลาดบ้านเราและข้อเสนอที่มาพร้อมกับ BMW X1 ในเวลานี้ต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างมากจริงๆครับและนี่ก็คือหลากหลายรุ่นของ BMW ในงาน Motor Expo 2019ครับใครที่สนใจรถ BMW รุ่นใหม่อยู่นะครับมาสัมผัสตัวจริงได้ครับที่งาน Motor Expo 2019ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ที่ Impact Challenger ครับพบอุสบินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ